เอ้ยเอ้ยเรียบร้อยครับกัดได้ครับผมโอ้โหสุดยอดมากปรบมือให้ตัวเองด้วยนะฮะเอาละฮะผมจะส่งไมค์ให้ทั้งคู่แล้วนะครับรบกวนนะฮะทำรายการกันต่อไปเลยเอาละ3 4โอเคครับผมก็อื่นนะฮะครับโอเคครับก็สวัสดีครับนายอาร์มครับสวัสดีครับทีวีคาสื่อนะครับและผู้ชมทางบ้านที่รับชมอยู่ทางไลฟ์สตรีมนะฮะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับเข้าสู่สยามเรียลแกมเมอร์คัสเตอร์คอนเทสต์นะครับโดยกับผมได้รับโอกาสนะฮะมาเป็นคัสเตอร์ในที่นี้นะครับผมกับผมนายฮีโร่แซนนะครับและคู่หูของผมก็คือนายลิลี่ไงครับผม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 แล้วเหมือนจะมีข่าววงในมานะฮะว่าจะมีผู้ชมชาวต่างชาติซึ่งเป็นเพื่อนของ CG Portal และเป็นเพื่อนของผมและเพื่อนของฮาริยะที่มาจาก Channel Looking for in the team ใน South East Asia นี้นะครับก็ขอทักทายเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะฮะ Good evening ladies and gentlemen Welcome all you guys in Young Real Gamer Caster Contest This heroes us and Hallelujah I'm going to cast in this game Hope you have fun and enjoy the game togetherRight here, right now, and here we go! ของผู้ได้ฝั่งประเทศก่อนนะฮะ CG Portal เนี่ยเป็นคนอเมริกันนะฮะแล้วเหมือนกับว่าออสบอร์นในฟลอริดาแล้วก็ย้ายมาอยู่กับฮ่องกงตามนักสาวคุณพ่อของเขานะตามที่ผมเช็คมาตั้งประวัตินะฮะแล้วก็มาสายเต้าจากการเล่นสตาร์คัพหนึ่งเลยจากภาพบุตรวอลเลยแล้วก็เป็นผู้เล่นของสตาร์คัพมาเรื่อยๆส่วนทางด้านของซูนูฟอร์มเนี่ยเป็นผู้เล่นฝั่งคนไทยที่เป็นระดับมาสเตอร์แต่ก็มีเทคนิคแผ่วๆระดับชั้นเซียนการมาสเตอร์เลยทีเดียวล่ะโอเคฮะเกมมาแล้วเรามาเข้าถึงเกมกันก่อนแล้วกันฮะในแมปนี้ให้ผมอธิบายแมปก่อนนิดนึงนะเพราะเรารู้จักผู้เล่นไปแล้วนะฮะแมปนี้สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นซาคามาก่อนนะฮะเราจะชื่อแมปว่า MLG 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 ครับมาเท่าอุปกรณ์จริงๆ MLG เทอร์ริมอัลท่าขอโทษนะฮะเป็นแมปที่ค่อนข้างที่จะพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นแมปที่ไม่มีล้ำหรือไม่มีจางขึ้นของบ้านในของexpansion ที่2นะฮะพูดอย่างนี้เราก็คงอาจจะเข้าใจนะครับสำหรับที่เล่นสตาร์คราฟมาโอเคฮะเราจะมาอยู่กับฝั่งของผู้เล่นฝั่งโคซอสซันบูฟอร์มนะฮะสีน้ำเงินตรงนี้นะครับการเกิดเป็นการเบิร์ดเกินการเกิดแบบสควอชเอ็กซ์แทนชันนะฮะคือการเกิดตามมุมสี่เข็มตามสี่นาฬิกาตามมุมของสี่เหลี่ยมนะผมจะเรียกว่าสควอชเอ็กซ์แทนชันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับซันบูฟอร์มและตอนนี้ทางด้านขวานะครับจะให้หน้าที่ของคุณพีชนะครับครับขอมากผมคุณฮีโร่โหลดความล่างขวานะครับผมจะเป็นการเกิดของ CG Fatal นั่นเองนะครับผมก็เป็นผู้เล่นเทอร์แลนด์ซึ่งเขาได้อยู่ระดับแกะอยู่ระดับมาสเตอร์ครับผมแต่ซีซั่นก่อนๆมาเขาอยู่ระดับแกมาสเตอร์ครับผมว่าเขาอาจจะมีลูกเล่นที่แพรวๆหรือความโหดร้ายมากดดันฟอร์มก็ได้ครับผมถูกต้องครับคุณฮาเลลูยาและตอนนี้นะครับผมจะแนะนำนิดนึงนะฮะตั้งแต่คิดว่าเซลนากาวอชเวอร์สำหรับผู้เล่นที่ไม่เคยรู้จักฮาเซวากาวอชเวอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับจุดยุทธศาสตร์ทั้ง4จุดนี้จะเป็นการที่ทำให้เราสามารถเกิดการคอนโทรลแมปได้ดีนะครับคอนโทรลแมปนี่หมายถึงยังไงหมายถึงว่าถ้าเราไปคุมเนี่ยเราจะสามารถที่จะรู้การขึ้นแบบศัตรูว่าเขาจะบุกมาเมื่อไหร่นะเขาจะเอ็กซ์แพนชั่นฐานยังไงนะอย่างเงี้ยครับจะเป็นการที่เรียกว่าการคุมเอ็กซ์แพนชั่นไอ้การคุมเซลนากาวอชทาวเวอร์นะฮะโอเคครับเราจะมาดูทางด้านของการสเกลนะฮะทางด้านผู้เล่นฝั่งโบตอสซันบูฟอร์มเนี่ยก็สเกลไปทางด้านมุมซ้ายบนซึ่งเป็นการสเกลที่ผิดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะส่วนทางด้านของ CG Battle เนี่ยโอ้เหมือนเขาจะมีจิตสัมผัสนะครับผมอยู่ดีเขาก็รีบไหล SCV มาทางมุมขวาบนนะครับผมเป็นทางด้านที่เบสของทางด้านซันบูฟอร์มอยู่ทั้งสองผู้เล่นมีการ opening game ที่ค่อนข้างจะมาตรฐานเนาะใช่ไหมครับคุณฮาริยาทางด้านของโปรตอนเนี่ย1ไกด์เวน1สเปนิคอร์1แก๊สน่าจะเป็นการมาตรฐานมากๆเลยของซันบูฟอร์มส่วนทางด้านของ CG Portal เนี่ยมีการวอลออฟเล็กๆทางด้านตรงนี้แล้ววางบาร์แลกแอบตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีอะไรแปลกๆให้เราโชว์นะครับผมใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่มีการเก็บแก๊สเลยแบบนี้โอ้เขาฟาสต์ expand base 2แล้วนะครับผมทางด้าน CG Portal ครับผมโอเคครับฟาสต์ expand base 2แบบนี้นะครับลองมาโคเกมสำหรับ CG Portal แน่แต่นะครับคุณสังเกตไหมว่าทางด้านของ Sun Wolf Form เนี่ยยังไม่มีการเก็บแก๊สเลยขณะที่
ขึ้นไปถึง20ซัพพลาย26 worker supply แล้วแบบนี้นะฮะอาจจะมี4เกต all in ได้นะครับของทางผู้เล่นซันบูฟอร์มแล้วก็ยังดูนะครับเพราะตอนนี้ทางด้านซีหลอดเนี่ยไล่ทางด้านของ SCV กลับบ้านไปแล้วจะไม่ทำให้เห็นในส่วนของทางด้านเรียกว่าเบสหรือว่าความเคลื่อนไหวใดๆของทางด้านซันบูฟอร์มเลยเอาละฮะตอนนี้มาแล้วครับทางด้าน1สตอกเกอร์1ซีหลอดนะฮะกำลังจะพุชรอบแรกมาชิงทางที่บ้านของทางที่บ้านของ CC Portal แล้วนะฮะexpansion ครับโอ้โห1เกต expansion นะฮะโอ้ผมเดาผิดสินะโอเคครับ1เกต expansion เพราะมีการบูสต์ออกมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้เราก็จะเห็นการพุชเล็กๆนะฮะมาแล้วครับตอนนี้พุชแรกของทางด้านซันบูฟอร์มมาแล้วแล้วไม่มาเลยโอ้ยอีกแล้วยิงเข้าแล้วโอ้ตอนนี้ปลอดช่วงโอ้โหวิ่งเข้าบังเกอร์ไปแล้วครับผมอาลีวิ่งเข้าบังเกอร์ทันแล้วเราจะตื่นเต้นไหมโอเคครับพี่วิ่งเข้าบังเกอร์ไปได้แล้วทำให้การพุชครั้งนี้จะต้องการล่าต่อยกลับไปฮะโอ้แต่ก็ถือว่าเป็นการชุดที่ดีนะฮะส่วนทางด้านของ CG Portal มีการตั้งรับที่ดีและ expansion ที่เสร็จแล้วของ CG Portal เนี่ยอีกสักพัก income ทั้งคู่จะเริ่มห่างกันนะครับเพราะว่า expansion ของทางด้านสนูฟอร์มเนี่ยจะยังไม่เสร็จและตอนนี้วางการต่อพร้อมกับลง robotic possibility ลงไปนะฮะแล้วลง gateway เพิ่มอีกอันนึงเป็น2 gateway 1 robotic possibility แบบนี้อาจจะได้เห็นการเล่นimmoral หรือการจะยังไม่ผมยังจะเดาไม่ได้ดีกว่านะเพราะว่าจะยังไม่ทราบว่าตอนนี้จะเล่นอะไรส่วนทางด้านเกมที่แล้วนะของCG Fatal เนี่ยเลือกที่จะเล่นในการเล่น Build Order 111และเล่นในทางของเมจนะครับทำให้มีค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะว่าเมจเนี่ยเป็นฮีโร่ค่อนข้างเก่งโอ้โหสูญเสียสต็อกเกอร์ไป1ตัวครับผมเหมือนทางฝั่งฟอร์มเขาจะมิสไมโครนะครับผมนะครับครับโอ้ขอโทษนะผมพลาดไปเมื่อกี้จริงๆครับผมแต่เราเด็กโอเคครับแต่ไม่เป็นไรครับเสียสตอกเกอร์หนึ่งตัวครับเพราะคิดว่าจะเอาวิ่งไหลเข้าบ้านเพื่อไปสังเกตทำการสเกลว่าในบ้านเขาเล่นอะไรนะอีกหนึ่งตอนที่เสร็จแล้วแบตเตอรี่วางเทคแบบนี้นะฮะก็อาจจะมีการสวิตช์ฟอร์มเพิ่มไปเล่นการแมชชีได้แต่เดี๋ยวต้องดูนะว่าสวิตช์ไม่สวิตช์ครับผมวางเทคแหลกสองอันพร้อมติดเทคแหลกสองอันแบบนี้นะฮะโอ้โหเขาวางทางอัมโมลี่ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมคิดว่าเขาอาจจะเป็นการเล่นหนึ่งเมชนะครับผมวางพอมาอีกแล้วครับผมก็เป็นการ111แมตช์อีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคครับอาจจะเล่นคล้ายๆกับเต็มเกมเมื่อกี้นะฮะอ้าวเดี๋ยวผมขออธิบายนิดก่อนคำว่าแมตช์หมายถึงว่าย่อมาจากคำว่าแมตช์คาร์นิเคิลนะฮะหมายถึงว่าการเล่นยูนิตที่เป็นหน่วยจักรกลทั้งหมดนะครับการเล่นแบบนี้จะเป็นของสไตล์การเล่นของเทอร์แลนด์นะฮะแล้วก็จะมาดูนะฮะว่าทางด้านของซันบูฟอร์มเนี่ยจะเทคอะไรมาสู้ฮะอิมมอร์ทัล2ตัวกำลังอยู่ในโปรดักชั่นแท็กของผมนะฮะไอ้ตัวที่2พูดผิดนะครับและตัวนี้โอ้เซอร์เซอร์สวยมากครับสำหรับอิมมอร์ทัลตัวนี้ในการสกัดสเกลแต่ก็ไม่ได้ดีครับเพราะว่ามีการแกนลงไปณจุดนี้ของทางด้านผู้เล่นฝั่งซีจีฟาทัลแต่ออฟเซอร์เวอร์ตัวนี้ก็สั่งสเกลและเห็นแล้วนะว่าฝั่งของซีจีฟาทัลนี่เล่นหนึ่งโอ้ตัดสินใจบิวแบนบิวขอโทษนะบิวเรเซนออกมาก่อนแบบนี้นะฮะก็ตัดสินใจที่ค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าถึงการสเกลแล้วก็ตัวในเรื่องของDT นะครับแต่ทางนี้ก็จะยังไม่เห็นทางด้านของ expansion DT ก็อาจจะยังป้องกันไว้ก่อนก็ได้นะเซฟเป็นการเพลย์เซฟนะครับแล้วตอนนี้โอ้ครับผม OVS นะครับผมได้ตกลงมาครับผมพอยิงไส้แตกไปแล้วโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง aggressive early game แล้วนะครับดูเรียกว่าจะเกิดการสิ่งยังไงเพราะว่าตอนนี้1ทอมาแบบนี้จะได้เห็นชุดของทางด้านเล่นต่อเทอร์แลนด์นะฮะเก็บ2แก๊สไปทั้งหมดตอนนี้เก็บ4แก๊สซีจีฟาเท่าแล้วนะฮะเอากับอัพเกรดชิปแพลนติ้งเลเวล1ให้กับอากาศให้กับหน่วยเมคานิคอลของเขานะฮะก็จะได้กรอบมา1นะและตอนนี้นะครับทางด้านนี้ก็โอ้โหมีการบูทและการพูดได้เลยว่ามีการบูทอิมมอร์ทัลออกมาจำนวนค่อนข้างจะเยอะทีเดียวฮะมีการเอาพ็อกซี่ไพลอนบริเวณด้านล่างนี่เพื่อป้องกันการดรอปยืดหรือเปล่าครับเพราะว่าจะมีการใช้การดรอปได้นิดนึงนะครับมีการตัดสินใจที่ดีของซันบูฟอร์เช่นกันนะครับและตอนนี้นะครับผมแบนชี่ลำแรกมาแล้วครับผมว่าเขาจะทำการมาฮาร์ดเบส2ของซันบูฟอร์ครับผมเรามาดูแบนชี่กันครั้งนี้นะครับว่าจะสามารถทำความเสียหายเท่ากันฮาร์ดตัวนี้ละตอนนี้โอ้วิ่งมาเจอแคนนอนแบบนี้วิ่งครั้งนี้แล้วยิงโอ้ยแคนนอนสามารถยิงได้แล้วตอนนี้ยิงไว้ที่เอสเอโกรกนะครับโกรกตัวที่1ตายไปผมก็คิวไปที่โอ้โหภาพผมไปได้2ตัวนะฮะไอ้ตัวสุดแล้วครับเพราะว่าตัวหนึ่งตายไปตอนแรกแล้วตอนนี้กำลังบิววิ่งเข้าไปทางด้านเมนเบสของทางด้าน
ซันบูฟอร์มแล้ววิ่งเข้าไปอย่างนี้โดยไม่มีแต่โอ้โหมีการวางไพ่วางเพราะเราวางโฟมันแคนนอนในการป้องกันที่ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ต้องตัดสินใจล่าถอยไปฉีกไปและตอนนี้ออมบิทเตอร์ผมกองทัพของซันบูฟอร์มวิ่งมาแล้วผมอาจจะทำการพุชในเร็วๆนี้ครับผมพุชที่2ของซันบูฟอร์มออกมาแล้วนะฮะและตอนนี้ออมบิทเตอร์คอมมานด์เอ็กซ์แพนชั่นกำลังจะเอ็กซ์แพนชั่นหลักฐานที่3แล้วตัวนี้โอ้วิ่งมาเจอโอ้โหสวยมากครับวิ่งมาเจอแบงชีแบบนี้ก็ทำการสกัดแบงชีไปได้นะฮะและออร์บิเตอร์คามันในเบสที่3เสร็จแล้วจะมีการยกขึ้นมาในเร็วๆนี้แน่นอนครับแต่ตอนนี้นะฮะโอ้พุชที่3นี้ออกมาเช็คในเอ็กซ์เพรสชั่นที่3นะครับซึ่งไม่เจอนะฮะจะเป็นก้อนหินร้อนอยู่ก็มีการทำลายนะและมาแล้วครับตอนนี้พุชที่3กำลังจะมาโอ้จะมีการมีการวาร์ปอินยูนิตมาเรื่อยๆนะฮะโอ้โหแต่ว่าชั้นแสบของผมเนี่ยแคนนอนของแล้วตอนนี้ก็บวกกันแล้วครับบังเกอร์เลยมีการด้านหลังเพื่อป้องกันไม่มีหัวแล้วตอนนี้โอ้โหไปไม่มีการกลางโอ้ไม่มีการโอ้โหเขาได้ทำการวาง point of defender ครับผมทำให้ฝั่งบอลฟูฟอร์มต้องเดินกลับไปนะครับผมบอลฟูฟอร์มไม่มีการเล่นชิลเพื่อการป้องกันทัพของเขานะฮะเมื่อกี้ทำให้ผมคิดว่าน่าจะเสียยูนิตไปนิดนึงนะครับประมาณตัวนึงกับซีล็อกตัวนึงนะฮะแต่ตอนนี้นะครับผมก็ตัดสินใจพุชออกมาหน้าบ้านแต่คุณเห็นอะไรนั้นไหมออร์บิทเตอร์คอมมานด์ที่3 extension ที่3ของ CG Boss เข้าตัดสินใจ extension ด้านหลังเขานะนี่คือความโกงของเผ่าเทอร์แลนด์นะไม่ใช่โกงผมว่าอินบาร์มากกว่าในการที่เขายกฐานซุก CC ในเบสได้ครับผมแล้วเขาก็ยกฐานไปซ่อนที่ไหนไม่รู้นะครับผมคืออะไรที่อินบาร์เนาะเพื่อนสองตัวต้อนของพวกเราเนี่ยเบื่อมากเลยเวลาเจอเทอร์แลนด์ซุกเบสเนาะเองอ่ะโอเคฮะแล้วตอนที่ expansion ที่ expansion ของ Nexus อันที่3ของซันฟอร์มก็ลงไปแล้วเช่นเดียวกันนะตอนนี้ในส่วนของทางด้านนี้ก็จะเป็นครับผมทางการพุทธอีกรอบนึงแล้วฟอร์มมิดไมโครครับผมโอเสียยูนิตจำนวนมากตอนนี้มีมอทอลกดตัดไปที่พอครับผมพอละลายโอ้โหทอกดสกิลแคนนอนครับผมแคนนอนสไตล์โอ้โหกองทัพของทางพันธุ์ฟอร์มละลายเลยครับผมตอนนี้ก็รับพิงลากเอ๋ยออกมาตอนนี้ผมมาชี้ไล่ครับผมโมมารีนรับไล่ลาเว่นโหเขาอาจจะเป็นการเคาน์เตอร์แท็กที่ดีครับผมเตอร์แท็กกลับมาแบบนี้นะโอ้ยิงเอาไฟที่สุดมาเข้าตาย2ตัวครับปัดที่สุดแล้วตอนนี้เก็บดีลอฟที่เจรจาวอชเวอร์ไปด้วยแล้วตอนนี้มีการเคาน์เตอร์แท็กกลับมาแล้วฮะแล้วตอนนี้ทางด้านแบนทางด้านของยูนิตทางด้านทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันมากขอโทษนะค่อนข้างจะต่างกันนิดนึงมากๆเลยครับเพราะว่าทางด้านของโอ้โห30ครึ่งต่อครึ่งอ้าวอย่างนี้ไปเลยบอกว่าฉลาดนิดนึงครับครึ่งต่อครึ่งนะโอ้โหแล้วตอนนี้ซีจีเฟทัลทำการวางเมืองเคอร์สี่อันเลยครับผมเพื่อความชัวร์นะครับผมผมมีการอะเกรสซีฟตอนนี้จะเรียกว่าเลียรี่อะเกรชั่นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการยิงไปที่โอ้โหฟอสแบบนี้นะครับแต่ฟอสก็จะเอาอัพเมื่อเลเวลหนึ่งเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้มีปัญหาแล้วตอนนี้ฟอสแบนชี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับจะมีการฮาร์ดโฟก็ใส่ฮาร์ดซูเปอร์แล้วตอนนี้โอ้ฟอสปังไปแล้วเย้แล้วตอนนี้ก็ยิงฟรีไปที่ภายรอดอย่างนี้เรื่อยๆนะครับมันดูฟอร์มโอ้ไฟสมิธสตอมนะฮะพร้อมกับวาร์ปอินอาร์คเซมพลามาจำนวนหนึ่งนะก็เสียสกิลนะครับว่าตอนนี้การมาตอนนี้นะฮะทางด้านของแบนชี2คันก็จัดการเก็บภายรอดฟรีอันนี้ไปได้นะครับแล้วก็ต้องเสียภายรอดไปอีกอันนึงนะฮะ3ไพลอนบวกกับ1ฟอสนะครับก็สร้างความเสียหายแล้วตอนนี้บัญชี3ลังก็ยิงฟรีไปที่เนสตัดแบบนี้จะมีการแล้วมีการเอาทับมาป้องกันครับยังไม่มีการเอาทับมาป้องกันตัดสินใจป้องกันเลยครับก็มีการวาร์ปอินยูนิตผมว่าคาดว่าฟอร์มอาจจะต้องปล่อยเบส2ทิ้งไปนะครับผมเนื่องจากโดนกดดันที่ผมโอ้โหแต่ผมเห็นมาแล้วไปกับยูนิโออยู่แล้วตอนนี้ก็จะบวกไปที่แบบโอ้ทางมีคนมาบังเกอร์นะครับผมบังเกอร์ทอ3 4คันข้างหลังแบบนี้กูแล้วตรงนี้ส่งมาหรือที่เป็นผมว่าเขาสร้างบังเกอร์อย่างนี้เหมือนแบบว่าน้ำมันจะท่วมกรุงเทพครับผมเขาเรียกแบบกั้นกระสอบทรายแบบโอ้โหลงแบบเต็มที่ครับผมแบบน้ำไม่ท่วมแน่นอนกดดันฟอร์มแบบหน้าแหกนะครับผมคุณก็คิดได้นะคุณฮาลุย่าเอาแล้วตอนนี้เอสซีบีมาด้านหน้าแบบนี้เอาทอสีคานวด้านหลังแบบนี้พร้อมกับมีสายแคนนอนแบบนี้นะฮะโอ้โหถ้ามีการไมโครไม่ดีแล้วเอายูนิตเป็นกลุ่มเนี่ยผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะว่ากองทัพจะต้องหายไปในพริบตาแน่นอนเพราะฉะนั้น expansion phase ที่3เสร็จแล้วแบบนี้ก็แต่ตอนนี้คุณฮีโร่เห็นอะไรไหมครับ expansion phase ที่4ของ CG Fatal เขาเลยครับแอบฮอสซี่ไว้นะผมแอบซุปเบสครับอย่างนี้ฮะการ S4 แบบนี้นะก็เป็นอะไรที่ทำได้ดีมากๆแล้วใช่ครับเป็นความถนัดของ CG Fatal เลยฮะหลังจากที่ผมได้ดู replay ของที่เจอกับ Red Arc ขอโทษที่เจอกับเก่าๆของทางด้านฟิจิบัตเขาก็ชอบทำแบบนี้มีการแอนชาร์ด้านหน้าบ้านแต่ไปบวกไม่ได้เขาบังเกอร์ที่จำนวนที่บังเกอร์ที่เยอะผมสต็อกเกอร์วิ่งออกมาด้านหลังครับผม
อะไรไม่ครับสต็อกเกอร์ตัวนี้ไปไหนสต็อกเกอร์ตัวนี้ไปไหนไปไหนเนี่ยอ๋อแล้วตัวนี้โอ้เห็นแล้วโอ้เดินไปยิงแมนชีครับผมเอาละครับไอโคของฟอร์มครับผมสต็อกเกอร์สีตัวนี้จะตายไหมข้างหน้าครับหนีเข้าไปข้างหน้าตอนนี้เขาไปบุกโอ้สต็อกเกอร์เนี่ยแล้วก็ผีหลอกครับผมอยู่ดีมีเอสยูวีมาลุมซ้อมได้มาลุมซ้อมทอหายไปแต่ต้องแลกกับอีบอสจำนวนหนึ่งนะฮะเพราะว่าทอได้ใช้การคัพเตอร์ไปนอนแล้วไปดีแล้วตอนนี้ทำงานเสร็จแล้วครับผมชุดใหญ่วิ่งเข้ามาบวกกันโอ้โหตีหลอดละลายมาลุมเอสยูวีโอ้โหแบงค์ชี่ทอครับผมจะอิมบาไปไหนเทิร์นแรกเขาทำได้แล้วครับผมเขาเป็นรอบที่ยิงปีแล้วโอ้แล้วตอนนี้เอสเซนอันที่สองของติดแล้วไม่รอดแน่นอนใช่อันที่สองของซารูฟอร์เก็บแล้วตอนนี้แบงค์ชี่ข้างในก็กลับมายิงฟรีทางด้านของเบสฐานนะแล้วตอนนี้โอ้แคนนอนวางแบบนี้แล้วเข้าเป็นฐานแบบนี้จีจีไหมครับจีจีไหมอย่างนี้อาจจะเข้ามาแล้วตอนนี้ยูนิตไม่เหลือเลยนะผมทำได้นะตอนนี้ออกมาแล้วครับโอ้ยผมพามาอยู่เลย เอาดึงโผล่มาแบบนี้ก็จะตัดสินใจเดินบวกครั้งสุดท้ายแล้วนะครับของทางด้านซุปบอมเป็นการกดดันของฝั่งซีจีเฟทอลที่แน่นอนมากครับผมเขาเล่นด้วยความใจเย็นครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีแท้งมาตั้งเป็นกองทัพเสริมไว้ข้างหลังในการดีฟทับของซันมูฟอร์มได้สบายครับผมครับผมแต่โอ้ตรงนี้ครับมาลิน4คันไอ้4นายนี่ก็ออกมาแล้วยิงไปที่ฟอร์ตรงนี้อีกทีนะครับเพราะว่าจะทำการห้ามและฟอร์ตรงนี้ก็คงจะต้องเสียไปโอ้มีแท็กมาด้วยนะแล้วแท็กโอ้โหแท็กตั้งซีแบบนี้ก็ยิงไปที่แคนนอนแบบนี้แล้วตอนนี้แต่จะได้บวกแล้วครับผมทางด้านสมุทรฟอร์บวกแล้วแบบนี้จะขึ้นแน่นอนโอ้โหสายสลบลงมาครับผมมาลินละลายมาลินสามฟอร์มีแล้วที่สี่โอ้โหฟอร์ปีดีมากครับแล้วตอนนี้เข้าไปแล้วจะเอาโฟกัสไปที่ท้องผมแท็กฟอร์มเอาอยู่ไหมฟอร์มฮึบสุดท้ายที่เขาไปครับผมโอ้โหเอาบอลครับผมกันข้าวกันเจ็บกันแน่นี้ด้วยนะหมดแล้วเขาหมดแล้วดีจีโอ้โหนี่ก็เป็นการสนุกของสนุกของทั้งคู่มากครับผมสู้กันดุเดือดมากครับผมโอ้ยพูดผมกินรายการเป็นซันบูฟอร์มนะผมคงแบบฆ่ากูดีกว่ากันดันมากกดดันมากก็เป็นการอะไรเกี่ยวกับผลมากๆนะโอ้แล้วจีจีไปนะฮะเอาละฮะขอบคุณทั้งคู่มากนะฮะทั้งฮีโร่แล้วก็ฮาเลลูยาด้วยนะฮะสนุกมากๆเลยนะฮะก็ตอนนี้คงจะให้ผู้ชมนะฮะที่ดูอยู่ตอนนี้ทำการโหวตอ้าวเรียกคะแนนเร็วโอเคครับก็ใครชอบยังไงก็ช่วยรบกวนเปิดโหวตก็ให้คะแนนเลยนะครับนี่ก็เป็นการพากย์ครั้งแรกของผมกับพีซนะฮะกับฮาเลลูยาก็อะไรยังไงก็มือใหม่ก็ฝากซึ่งเป็นพี่น้องชาว SCT เอ้ย SCT ทุกท่านนะครับผมขอบมากครับผมเอาละฮะก็ไปลุ้นกันเกรงกันครับผมตอนนี้ก็ฝากด้วยนะฮะเท็ดดี้ครับบีและบิดครับผมนับคะแนนให้ผมด้วยนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตอัพเกมที่3สักครู่นึงตอนนี้ก็เชิญคุณทั้งคู่ไปพักผ่อนก่อนครับผมครับขอบคุณครับขอบมากครับนางผมครับบ๊ายบายขอบคุณคุณพ่อแห่งสยามเดียวเกมเมอร์นะครับผมที่ทำให้ผมกับฮีโร่ได้มาพากย์เกมในวันนี้ครับผมเก่งเป็นยาวโอ้ตบเล่นหน่อยไอ้พวกนี้มันรั่วได้ใจจริงๆมันได้ตรงนี้แหละเอ้าโอเคไปยังไปยังเงียบเลยไปแล้วเออไปเอาโอเคนะฮะขออนุญาตเซตอัพเกมต่อไปนิดนึงเซเลนชั่นนะฮะต่อไปนะครับสักครู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะฮะปรับเสียงสักครู่นึงครับครับเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนนะอ้าวสงั้นนะฮะโอเคฮะตอนนี้เซเลนชั่นอยู่กับผมแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวคงจะรอคู่ต่อไปครับเซตอัพเกมรอนะฮะThank you.
มาแล้วครับโอเคฮะทดสอบเสียงกับท่านผู้ชมเลยครับฮัลโหลฮัลโหลยินชัดครับยินชัดพี่อาร์มช่วยบอกครับผมออกจากสตรีมแล้วครับโอเคฮะทางสตรีมรบกวนโอเคชัดครับชัดนะครับดังนะครับเดี๋ยวรออีกสักประมาณ 2-3 นาทีครับผมรอให้เขาเคลียร์คะแนนคู่ที่แล้วเสร็จก่อนนะก็มาอยู่ด้วยกันก่อนครับผมเซเลนชั่นเดี๋ยวผมเอาเข้าห้องมาเข้ามานะฮะก็มาสัมภาษณ์กันนิดนึงคิดยังไงมาจอยทัวร์กับเราครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นนักพากย์นี่ก็ผมได้แรงบันดาลใจมาจากโนริโนะฮะอยากพากย์เกมแบบพี่เขาก็เลยเห็นว่ามีการทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ก็เลยจอยเข้ามาเพราะเป็นความตั้งใจแรกของผมแล้วก่อนก็อยากพากย์อยู่แล้วฮะไม่มีอะไรมากครับสนุกๆเฉยครับโอเคตอนนั้นทางด้านไลฟ์สตรีมแชทรูมนับคะแนนกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกจะมีคนแซวด้วยนะฮะ แซวกันยับนะครับโอเคดังนั้นผมจะส่งไมค์ให้คุณสเตนชั่นเลยดีไหมครับได้ครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับครับได้ครับอันนี้ก็เริ่มรับถอยหลังนะครับระหว่างซุนวูฟอร์มกับ CG Fatal นะครับเป็นเกมที่3ในแมปที่มีชื่อว่า Metropolis นะครับ MLG Metropolis